ทพมหานครเอาจริงเอาจังกับการจัดระเบียบทางเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นทางริมฟุตบาทจุดไหนก็ตามที่มีปัญหามีคนร้องเรียนมาว่าเดินทางไม่สะดวกล่าสุดไปที่ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ทั้งสองฝั่งนะครับเพราะว่าสองฝั่งนี้กรุงเทพบอกว่าไม่ใช่จุดผ่อนผันวันนี้ก็เลยลงไปจัดระเบียบค่ะปกติแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินสัญจรเยอะทั้งวันแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็มาขายของกันจุดนี้มันจะมีช่วงเวลาก็จริงคุณนะแต่ว่าช่วงที่เขาหยุดพักกันเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะคนเขาก็เดินไปมาสัญจรไม่สะดวกค่ะวันนี้ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกทม. คุณวันลบสุวรรณดีค่ะลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบผู้ค้าที่บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์ไปดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะเริ่มตั้งแต่แยกถนนนรารมจนถึงแยกนราธิวาสช่วงตัดถนนสาทรเหนืออยู่ในเขตพื้นที่ของบางรักและเขตสาทรค่ะมีผู้ค้าขายของอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด215รายใช่ครับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ไปพร้อมกับพลตำรวจตรีพานุรัตน์มีเพียรที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีผู้บริหารของสำนักเทศกิจผู้บริหารของเขตบางรักผู้บริหารของเขตสาทรเพราะว่าเป็นรอยต่อของทั้งสองเขตมาลงพื้นที่ครับจุดนี้มันเป็นจุดตัดพอดีระหว่างเส้นสาทรกับสีลมเป็นใจกลางย่านธุรกิจนะครับแต่ละวันก็จะมีประชาชนเดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาเยอะครับแล้วก็มีบางส่วนร้องเรียนมาว่าเดินริมฟุตบาทเนี่ยไม่ค่อยสะดวกเพราะว่ามีร้านค้ามาขายของไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะฮะเป็นเครื่องประดับอุปกรณ์เครื่องดื่มอาหารจุดนี้ทางกรุงเทพบอกว่าไม่ใช่จุดผ่อนผันก็เลยไปขอความร่วมมือให้ทางผู้ค้าเนี่ยย้ายไปอีกจุดหนึ่งซึ่งกรุงเทพจัดเอาไว้ให้แล้วยืนยันว่าที่มีเพียงพอสำหรับผู้ค้าอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะขอความร่วมมือบรรดาผู้ที่จอดรถจักรยานยนต์ด้วยนะครับเพราะว่าจุดนี้มีคนมาจอดเรียงกันเป็นแถวเลยฮะค่ะปกติแล้วประชาชนบางคนที่ร้องเรียนไปนะครับบอกว่าเดินไม่ได้ต้องลงไปเดินบนผิวถนนแล้วมันอันตรายรถวิ่งทั้งวันแล้วบางทีเสียเลนจราจรด้านซ้ายสุดไปอีกหนึ่งเลนด้วยเพราะว่าคนต้องลงไปเดินฝั่งนั้นการนี่นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียนทางกทม.ก็จะลงไปจัดระเบียบพื้นที่ที่นี่แล้วส่วนคิวต่อไปค่ะจะเป็นพื้นที่ของใต้สะพานพระปกเกล้าย่านบางลำพูโหนี้ขายของเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่สยามสแควร์ถนนราชปารภถนนราชดำริถนนสีลมถนนพหลโยธินแล้วก็จะไปจบที่บริเวณแยกสะพานควายต่อไปค่ะก็พยายามที่จะคืนทางเท้านะครับให้กับคนเดินถนนจริงๆจะได้สามารถที่จะเดินสะดวกไม่ต้องมาหลบมาเลี่ยงหรือว่าต้องลงไปเดินที่บริเวณริมถนนนะครับส่วนผู้ค้าเดี๋ยวทางกรุงเทพบอกว่าพยายามที่จัดหาที่ขายเอาไว้ให้เพียงพอสำหรับคนขายแล้วก็ไปขายในจุดที่เขาให้ขายจริงๆไม่ต้องมีปัญหาหลบหรือว่าวิ่งหนีเทศกิจกันอีก